ลงไป 4.82 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,663.81 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,886 ล้านบาทค่ะ 1,660 จุดน่าจะรับอยู่หรือไม่นะคะไปสอบถามจากคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธกิจค่ะสวัสดีครับดูรอบนี้นะคะที่เราปรับตัวลงมานะคะก็ดูเหมือนจะไม่แรงมากถ้าเทียบกับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะคุณธกิจคะใช่ครับผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อคืนนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับคืออาจจะตอบรับที่เพิ่มของความคาดหวังว่าจะเห็นการเลือกตั้งนะครับตรงนี้ก็ให้ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณวันที่7พฤษภาคมครับในที่ท่านนายกเนี่ยนะครับมีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะเห็นการยุบสภานะครับในช่วงต้นเดือนมีนานะครับซึ่งภาพของตัวตลาดไทยเนี่ยนะผมคิดว่านอกเหนือจากในส่วนของผลประกอบการควอเตอร์4นะซึ่งช่วงอาทิตย์เนี่ยนะครับจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นโค้งสุดท้ายของการรายงานงบนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อสังเกตก็คือตัวตลาดไทยเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เวทแอนด์ซีทั้งเรื่องงบนะครับผมยังมองว่าการรีบาวเมื่อวานนี้นะครับน่าจะยังคงไม่ใช่ขาขึ้นนะครับผมก็จะตั้งสำคัญอยู่ที่1691แล้วก็1700นะครับด้วยภาพของภาพใหญ่นะเพราะว่าอย่างกลางอาทิตย์นี้ก็จะมีอย่างตัวเฟดอีกนะครับแล้วก็ผลการประชุมเฟดเนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญก็คือช่วงการประชุมรอบเดือนนี้เป็นตัวกำหนดทิศทางตัวตลาดหุ้นมากกว่านะครับค่ะถ้างั้นก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งไซด์เวย์รอใช่ไหมคะคุณธกิจคะผมคิดว่าตัวตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นลักษณะคือแกว่งไซด์เวย์นะครับคือก่อนเนี่ยเรายังมองว่าถ้าจัดประมาณแถวๆ 1.63 แน่เลยตรงนี้คงเป็นจุดแนวรับสำคัญครับเป็นจุดทยอยสะสมครับส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับผมยังมองที่ 1,611 จุดแล้วก็ 1,700 นะครับผมคิดว่าตลาดน่าจะไซด์เวย์รอดูภาพใหญ่นะครับทั้งสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ตัวผลการประชุมเสร็จด้วยครับครับก็ดูจะภาวะการย่ำฐานอยู่แถวๆเนี้ยจะดำรงคงอยู่อีกนานไหมคือมันก็น่าเบื่อนะนักลงทุนบอกเซ็งๆเนี่ยมันไม่ไปไหนไปไหนไม่รู้หมู่รู้จ่าเลยจะอยู่นานไหมครับใช่ครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ไปจนถึงประมาณเดือนมีนาเลยนะครับเพราะว่าสองเรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องสหรัฐนะครับผมยังมองว่าณปัจจุบันเนี่ยตลาดน่าจะให้น้ำหนักในส่วนของตัว data dependent ก็คือพวกตัวเลขเศรษฐกิจทั้งยอดขายบ้านนะครับในส่วนของตัวตลาดแรงงานนะครับในส่วนของเงินเฟ้อนะครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนของประเด็นเรื่องเฟดเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าตลาดยังเชื่อนะครับว่าจะยังคงเห็นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมากกว่าปัจจุบันที่ตลาดมองที่ 5.5 ตอนนี้เริ่มมีคนมองที่ 5.7 แล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันจากในส่วนของตัวทิศทางฟันโฟนะผมคิดว่าโฟเนี่ยน่าจะยังคงเป็นขนาดที่ชะลอการไหลเข้าในระยะสั้นนะครับอันนี้คือส่วนภาพใหญ่ส่วนในประเทศเนี่ยนะครับเดี๋ยวจบการรายงานงบเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะกลับมาให้น้ำหนักกับในส่วนของการเลือกตั้งนะครับอย่างที่เกิดไปนะครับว่ากว่าจะเลือกตั้งก็คือ7พฤษภาคมนะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับที่สำคัญนี่คือตลาดคงรอดูครับว่ารอบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคือเป็นลักษณะรัฐบาลผสมนะครับมากกว่าปัจจุบันหรือเปล่านะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าตลาดจะให้น้ำหนักว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนทั้งกฎระเบียบนะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคการเมืองก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเห็นการฟอร์มรูปรัฐบาลที่เป็นลักษณะคือรวมพรรคเนี่ยถ้าเกิดมีพรรครัฐบาลฝั่งรัฐบาลมีพรรคน้อยเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะตอบรับเชิงบวกแต่ถ้าเกิดการฟอร์มรัฐบาลมีหลายๆพรรคเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยตลาดน่าจะมองเป็นกลางนะครับเดี๋ยวกรณีอีกเคสนึงก็คือถ้าสมมติมีสถานการณ์แบบเกิดเคสนะครับมีการประท้วงนะครับการชุมนุมอะไรเนี่ยนะครับแล้วมันมีแฝงกับส่วนของตัวการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าจะตอบรับเชิงลบครับแต่โดยรวมสรุปผมคิดว่าที่สำคัญก็คือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีน้ำหนักนะครับต่อภาพของตัวเฟดเด็กในระยะถัดไปครับแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปรอใกล้ๆการเลือกตั้งเลยนะคะเราถึงจะเห็นภาพชัดเจนถูกไหมคะคุณธกิจคะใช่ครับคือจริงๆผมคิดว่าดูจากสถิติเนี่ยนะครับเรามีการรันสถิติในอดีตนะครับก็คือช่วงในอดีตช่วงแค่รอบ
ล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีการจัดการเลือกตั้งนะครับการยุบสภาเนี่ยนะครับอย่างการยุบสภาเนี่ย1เดือนหลังยุบสภาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมักจะผลตอบแทนค่าเฉลี่ยเนี่ยเราพบว่าติดลบประมาณ 5.4% นะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดนับจากก่อนการเลือกตั้งนะครับก็คือนับจากวันนี้จนถึงถ้าสมมติเราเลือกตั้งวันที่7เนี่ยนะครับโดยปกติในอดีตก่อนเลือกตั้ง3เดือนนะตลาดหุ้นจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยประมาณ 3% ครับค่ะครับหุ้นนี่หุ้นใหม่ๆช่วงนี้มีคำแนะนำยังไงครับเดี๋ยวบางตัวก็พอได้บางตัวก็ร้ายเนี่ยหรือก็ต้องเลือกซีเล็กมาศึกษาให้รอบครอบก่อนที่จะไปเก็งกำไรหุ้นน้องใหม่นะครับผมคิดว่าหุ้น IPO นะครับในที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในช่วงปีเนี่ยนะครับต้นปีจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เปิดทำการเข้าซื้อขายวันแรกเนี่ยช่วงหลังๆข้อสังเกตก็คือโดนภาพใหญ่แล้วก็ในส่วนประเทศในประเทศเป็นส่วนใหญ่ครับราคาหุ้นเนี่ยก็กลับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถูกในพวกฝินออกมานะครับก็มองว่าด้วยภาพของบรรยากาศแวดล้อมด้วยนะครับที่ดูว่าภาพใหญ่ยังเป็นตัวกดนะครับแล้วก็ปัจจัยบวกในประเทศไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับให้บรรยากาศการซื้อขายที่การยิงไกลเนี่ยนะครับอาจจะชะลอลงนะก็ช่วงนี้ถ้าเกิดจะเข้าลงทุนเนี่ยต้องselectiveเลือกบริษัทนะครับที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีจุดสำรองที่ชัดเจนครับขอถามรายตัวนิดนึงนะคะคุณธกิจตัว EA นะคะซึ่งตอนเมื่อก่อนเป็นดาวเด่นมาก่อนหน้านี้แต่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเรื่องของเรือระเบิดขึ้นมานะคะก็ดูเหมือนทำให้ราคาเนี่ยมันปรับตัวลงไปสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนตรงนี้มีคำแนะนำให้กับนักลงทุนยังไงคะคือทางกสิกรนะครับเราทำการศึกษาตัว EA นะครับตัวราคาพื้นฐานอยู่ที่70 บาทซึ่งราคาในปัจจุบันก็ยังสูงกว่าราคาทางพื้นฐานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเลคคอมเมนต์ของเราเนี่ยเรายังแนะนำชะลอการลงทุนนะครับเพราะว่าราคาหุ้นในปัจจุบันก็ยังถูกกว่าทางเก็บไพร์หรือว่าราคาเป้าหมายที่เราประเมินไว้ในสิ้นปีเนี่ยครับนะคะเรื่องของผลประกอบการนะคะที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าจะถูกคาดหวังในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวนะคะว่าจะมาผลประกอบการน่าจะออกมาดีแล้วมาช่วยพยุงตลาดในมุมมองของบล.กสิกรไทยประเมินกลุ่มท่องเที่ยวยังไงคะสำหรับผลประกอบการไตรมาส4ค่ะผมคิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวก็ยังเป็นกลุ่มที่เรามองว่าควอเตอร์4ไงบริษัทไหนจะเห็นการเติบโตของกำไรนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเอาลูกควอเตอร์1ก็จะดี2นะครับเพราะว่าด้วยอันที่2การเปิดประเทศทั้งในประเทศเราแล้วก็ที่สำคัญคือต่างชาติที่เดินทางเข้าในส่วนของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่แฟคทัมชั่นการปรับตัวเลขท่องเที่ยวของทางสำนักเศรษฐกิจส่วนใหญ่รวมถึงการตัดสินก่อนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือในส่วนของการเปิดประเทศของทั้งในฝั่งจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพของการที่ช่วงควอเตอร์4ควอเตอร์1เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับที่กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับกลุ่มโรงแรมกลุ่มสายการบินเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทิศทางกำไรเนี่ยเติบโตดีต่อนะครับก็น่าจะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นกลุ่มรีโอเพนนิ่งที่การเติบโตน่าจะยังดีแล้วก็ฟื้นตัวต่อครับสำหรับนักลงทุนก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดัชนีอ่อนตัวลงไปเนี่ยนะคะที่ทางคุณธกิจเองก็บอกแนวรับสำคัญที่ใกล้เข้าก็คือ1635ระหว่างรอไปเนี่ยมองกลุ่มไหนไว้ดีคะจริงๆเห็นด้วยเลยครับคือถ้าระยะสั้นเนี่ยเรายังมองไปที่กลุ่มโรงแรมนะครับอย่างวันนี้สต็อกพิกที่เราเลือกก็คือตัวเอราวัณนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่แค่ 0.44 บาทนะครับก็เหตุผลที่เราเลือกเนี่ยเราคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับราคาหุ้นน่าจะตอบรับหนึ่งเลยก็คือก็คือในการรายงานงบนะครับกำไรปกติควอเตอร์4เนี่ยออกมา220ล้านบาทนะครับตรงนี้พิจารณาคุณในควอเตอร์ที่3 27ล้านบาทจะมากำไรนะครับตรงนี้ถือว่าดีกว่าที่ตลาดแล้วก็เราคาดเกือบ 50% นะครับถ้าผมมองว่าตัวกลุ่มโรงแรมนะอย่างตัวเอราวัณนะครับทิศทางที่พิจารณาไปว่าโมเมนตัมกำไรควอเตอร์1จะยังดีต่อนะก็หนุนจากการเปิดประเทศมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลนะครับถ้าเก็งกำไรท่านเนี่ยเราพอยไปที่เอราวัณนะครับส่วนในส่วนของธีมการเลือกตั้งเนี่ยถ้าสมมติในช่วงนี้ในกระแสมันเริ่มเข้ามานะครับผมคิดว่า อาจจะโฟกัสไปในส่วนของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการส่งการเลือกตั้งอย่างเช่นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มทราฟีกลุ่มไอทีซีนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวกับโดเมสติกเทนะครับผมยังมองบวกกับตัว CPO นะครับกลุ่มรับมาก่อสร้างอย่างเซคอนนะครับกลุ่มไอทีซีอย่างแอดวานนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มการเงินอย่างตัวอีออน
ค่ะครับครับเอาละก็เดี๋ยวดูนะครับต้องอาทิตย์หน้าเราประกาศผลประกอบการเงินครบถ้วนแล้วค่ะก็เดี๋ยวแล้วก็ดูค่ะครับก็การถามนิดนึงนะฝรั่งไม่กลับมาขายหนักเลยนะธุรกิจใช่ฝรั่งกลับขายหนักผมมองว่าเนื่องด้วยภาพใหญ่ทั้งประเด็นเรื่องเสร็จในระยะสั้นที่เหมือนว่าตลาดเริ่มที่จะมองเรื่องดอกเบี้ยที่เป็นขึ้นในระยะสั้นอันที่สองก็คือในส่วนของเงินบาทครับระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือยังเป็นลักษณะคือแกว่งตัวไซด์เวย์ขึ้นในทางอ่อนค่านะครับหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือในส่วนของผลประกอบการควอเตอร์สี่ครับที่เราเห็นตั้งแต่กลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานที่เขาบอกมาชะลอตัวนะครับเลยทำให้โฟต่างชาติเนี่ยอาจจะชะลอการไหลเข้ารวมถึงไหลออกไปในช่วงที่ผ่านมาก็โดยรวมสรุปผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับโฟต่างชาติน่าจะยังคงชะลอการไหลเข้านะครับแรงหนุนในส่วนของเซ็นเซอร์เฟเยอร์ผมมองว่าน่าจะมาจากในส่วนของในประเทศเป็นหลักนะครับส่วนมุมมองระยะกลางถึงยาวเรามองยังไงผมยังมองบวกกับฟันโฟต่างชาตินะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าประเด็นเรื่องดอกเบี้ยในฝั่งอเมริกามันน่าจะผ่านใกล้ผ่านจุดที่มากๆไปแล้วเป็นช่วงท้ายของไซเคิลของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็คือถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณคงดอกเบี้ยแล้วก็เริ่มที่จะเห็นการไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ในส่วนของตัวต่างชาติเนี่ยนะครับน่าจะยังคงไหลกลับมาในส่วนบ้านเราที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมองว่าปีนี้เนี่ยเราถามว่าเป็นส่วนใหญ่มองกันที่ระดับ 3.5-4% นะครับแล้วก็เดี๋ยวการเลือกตั้งรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตรงนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่โฟต่างชาติเขารอดูอยู่ว่ารัฐบาลรอบนี้เนี่ยฟอร์มทีมจะเป็นยังไงครับผมวิธีอะไรทั้งคู่ไม่ต้องเรื่องเนี่ยครับค่ะก็เรียกว่าการเลือกตั้งเองก็เป็นประเด็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธกิจค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะลดช่วงลบลงไปนะคะอยู่ที่ลบไป 3.47 จุดค่ะที่ระดับ 1665.16 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,717 ล้านบาทนะคะส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 CPO ค่ะวันนี้บวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่66.50 บาทอันดับที่2 KBank ลงไป1.50 บาทอยู่ที่138บาทอันดับที่3 Advance ลงไป3บาทอยู่ที่207บาทอันดับที่4 Singer ค่ะบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่22บาทและอันดับที่5 Tisco นะคะบวกขึ้นมา1บาทค่ะอยู่ที่102.50 บาทสตางค์นะคะส่วนหุ้นน้องใหม่นะคะ Ready นั้นล่าสุดบวกขึ้นมา7บาทค่ะอยู่ที่14.30 บาทนะคะส่วนทางด้านของหุ้นรุ่นพี่อย่างเชษเอเชียเมื่อวานนี้นะคะที่ปิดไป3บาทวันนี้บวกขึ้นมาอีก10ตังค์ค่ะคุณชนันอยู่ที่3บาท10สตางค์ค่ะครับก็ยังรอแร่อยู่แต่น้องใหม่ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะไปเก็งกำไรก็ระวังนะครับที่เข้าวันนี้ค่ะเกือบ 100% เลยนะเกือบ 100% แล้วใช่ค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีรุ่นพี่นะเพราะว่าตอนนี้ที่บวกไป6.80 บาทอยู่ที่14.10 บาทเนี่ยประมาณ 93.15% บางทีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเป็นหนังคนละม้วนกันก็เกิดขึ้นได้นะคะเตือนไว้เตือนไว้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ